ุดเถอะครับคุณพอนะครับไม่พอเลยไปบอกเจ้านายมึงให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้บอกให้เขาเปิดคาถาเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมคุณเคสคะคุณพากามารินมาบีบแตรอยู่หน้าบ้านรปภ.ไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปคุณเคสแจ้งจัดการยังไงดีคะคุณเคสคุณเคสใจเย็นก่อนนะคะขอวอลหน่อยรปภ.เอาวอลไปให้อีนินมาสิจะพูดกับมันเองได้ครับคุณเคสจะคุยกับคุณครับอีเคสอีแม่ร้องสิมึงปล่อยคาถาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมึงปล่อยผัวกูออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอีควายกูไม่ปล่อยแล้วมึงจ้างคนไหนผัวกูหรือลูกกูฮะอย่ามายุ่งกับบ้านกูนะนี่ครอบครัวกูไปไกลไปมึงบีบแตรเท่าไหร่กูก็ไม่ได้ยินหรอกได้ยินเลยอ่ะอีโง่มึงอยากเจอตำรวจมาลากคอมึงมากเลยใช่ไหมฮะเออมึงเรียกเลยนะมึงเรียกมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วกูจะแก้ความโดยว่ามึงจับคนไปขังไว้มึงปล่อยผัวกูเดี๋ยวนี้กูบอกให้ไปกูเป็นแม่กูมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้จับผัวอะไรใครไปขังด้วยมึงออกไปไกลๆเฮียแล้วพอทั้งหมดทั้งทีมแล้วน่ะจับไอ้นั่นออกไปไม่ได้นะไล่ออกทั้งทีมอุ้ยเรื่องของมึงกูไม่ไปมึงจะไล่กูขนาดกูก็ไม่ไปอีกแล้วขอบคุณนะครับอีกแล้วมาไม่ให้ปาดประตูแล้วนะกราบลินคุณสันคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมเนี่ยนี่คุณอย่าพูดเล่นได้ไหมฉันเป็นห่วงคทาอยู่อ่ะฉันอยากจะขอคุยเรื่องนี้หน่อยไอ้เรื่องที่เจ้าทาถูกเคสก็จับตัวมาผมรู้ละอันนี้แล้วคุณเป็นพ่อภาษาอะไรรู้แล้วยังเฉยอยู่อีกเหรอนี่นี่นี่ผมมาปล่อยเจ้าทาเรียบร้อยละฮะแต่ว่าเคสเขายังเก็บโทรศัพท์เจ้าทาไว้อยู่นะเขาก็เลยคงยังไม่ได้โทรหาลินถ้าอย่างนั้นฉันขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมทาเขาสบายดีลินก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะยังไงลินก็ขับรถมารอที่หน้าบ้านจะพาทาเขาไปส่งให้ถึงมือลินเลยแต่ว่ามาคราวนี้ไม่ต้องบีบแตรแล้วนะเดี๋ยวพ่อขอคุยกับลินหน่อยนะถ้าเราไม่ว่าอะไรถือว่าเราโอเคนะคาถาล่ะรออยู่ในรถแต่เดี๋ยวผมมีเรื่องจะคุยกับลินก่อนแป๊บเดียวไม่นานมีอะไรก็ว่ามาค่ะบอกตามตรงอะนะผมเองก็ยังไม่รู้ว่าผมต้องการอะไรแต่สิ่งที่เคสทำกับลินน่ะมันก็ไม่ถูกและตัวผมเองผมก็ยังหวังที่จะได้ลินกลับมาผมเองอยากจะขอให้ลินช่วยคุยกับทาไม่ให้เอาเรื่องเคสเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์แม่ลูกมันดูแย่มากแล้วถ้าเกิดทาเข้าเอาเรื่องขึ้นมาผมคิดดูแล้วผมก็ไม่ได้อยากเป็นตัวการทั้งหมดของเรื่องนี้แล้วนะฉันว่าจริงๆมันก็เป็นเพราะเราทั้งคู่นั่นแหละก็ฉันว่าไปแล้วคุณก็เป็นพ่อที่ดีได้เหมือนกันนะน่าจะเป็นสามีที่ดีด้วยก็น่าจะดี